สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับอุ๋งอีกแล้วอยู่ที่งาน Cherry Press Drive นั่นเองซึ่งว่า Cherry นั่นเป็นแบรนด์รถคันหนึ่งที่ว่าอุ๋งรู้สึกว่าอุ๋งติดตามมาดนแล้วและอุ๋งก็คงคอยว่าเพิ่นสิมีรถรุ่นใหม่อย่างออกมาและมื้อนี้เพิ่นก็มาให้เฮาพวกเราได้ลองแล้วและอุ๋งจะพาทุกคนนั่นไปลองขับกันจะมีอย่างน่าสนใจไปกันเลยและตอนนี้องค์จะมาว่าถึงสเปครถของ Cherry Tiggo Aglo E Plus นั่นเองเนาะซึ่งว่าเริ่มจากสโลแกนคือสโลแกนท่านเพิ่นบอกว่า Upgrade Green and Elegant Life ฟังแต่ซื้อแล้วรู้สึกว่า Cherry นี่เพิ่นจะคอนเซิร์นหรือว่าเพิ่นจะให้คุณค่าหรือว่าเพิ่นจะแคร์เกี่ยวกับเรื่องแบบสภาพแวดล้อมแล้วกันในขณะเดียวกันเนาะเพิ่นยังคอนเซิร์นว่าอยากให้รถออกนั้นออกมามีความหรูหรามีความแบบ Elegant ขึ้นมานะทุกคนซึ่งรถคันนี้เราจะประกอบด้วย3จักรจักรนึงจะเป็นจักรน้ำมันและอีก2จักรนั่นจะเป็นจักรไฟฟ้าด้วยความที่ว่ามันเป็น3จักรนั้นมันเฮ็ดให้รถคันดังกล่าวนี้มันมี3เกียร์ซึ่งว่า3เกียร์นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ให้มีความสมูทแล้วก็ให้มีความแบบเข้ากับสภาพถนนหรือว่าสภาพในการขับขี่ของคนที่แบบว่าอยากขับไวหรืออยากขับซ่าหรือว่าสภาพถนนหนทางที่แบบมีคลื่นหรือว่าถนนหนทางที่แบบว่าทางด่วนบอหรือว่าทางในตัวเมืองหรือว่าในซิตี้ต่างๆเนาะให้เข้ากับสภาพตัวจริงที่ว่าทุกคนนั้นต้องการและเนื่องจากว่ารถคันดังกล่าวเนาะประกอบด้วย3จักรและ3เกียร์เฮ็ดให้โหมดในการขับขี่นั้นแบ่งออกเป็น9โหมดและ11ความไวเพื่อให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงในการขับขี่ของแต่ละบุคคลและด้วยความที่ว่ารถคันดังกล่าวเนาะเป็นรถไฮบริดซึ่งจะเป็นรถที่ว่าผสมผสานระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำมันจึงเฮ็ดให้รถคันนี้เนาะสามารถประหยัดน้ำมันได้หลายเติบเลยทุกคนสำหรับรถคันดังกล่าวเนาะจะให้กำลังไฟฟ้าอยู่ที่330กิโลวัตต์แรงม้าอยู่ที่430และแฮงบิดอยู่ที่510นั่นเองการชาร์จเพียงครั้งหนึ่งและการเติมน้ำมันเต็มถังครั้งหนึ่งนะสามารถขับขี่ได้ไกลถึง950กิโลเมตรซึ่งวันอันนี้มันเฉพาะโหมด comprehensive HEV นั่นเองและในกรณีที่ว่าถ้าสมมติว่าเขาต้องการที่ว่าจะขับขี่ด้วยกำลังไฟฟ้า 100% หรือว่า Pure Electric Engine ที่นะเขาสามารถขับได้ไกลถึง75กิโลเมตรต่อการชาร์จครั้งหนึ่งและการชาร์จครั้งหนึ่งนั้นใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงและถ้าสมมติว่าเขาอยากจะไล่อัตราส่วนในการกินน้ำมันของรถคันดังกล่าวเนาะถ้าสมมติว่าเขาขับขี่ในโหมด EV หรือว่า Comprehensive HEV นั่นเองจะกินน้ำมันอยู่ที่ 1.55 ลิตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งเป็นรถที่รู้สึกว่าคอนเซิร์นเรื่อง environment แล้วก็รู้สึกว่าประหยัดช่วยผู้ขับขี่นั้นสามารถประหยัดเงินได้หลายเติบเนาะในการที่จะไปซื้อน้ำมันใช่นะและด้วยความที่ว่ารถนี้เป็นรถไฮบริดเนาะน้ำมันเต็มถังนี่บรรจุสูงสุดอยู่ได้ประมาณ45ลิตรนั่นเองทุกคนอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างคือได้แต่45ลิตรก็ย้อนว่ารถคันดังกล่าวเนาะดังที่อุ๋งได้เล่าไปมันเป็นไฮบริดซึ่งมันจะใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าแล้วก็พลังงานน้ำมันซึ่งเป็นรถที่ว่าค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันได้หลายเลยทุกคนและสิ่งนึงที่อุ๋งรู้สึกประทับใจกับรถคันนี้ก็คือว่าเป็นระบบแอร์ของเพิ่นเนาะซึ่งเป็นระบบแอร์ที่ว่ามีฟิลเตอร์ PM 2.5ซึ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอยู่ประเทศลาวบัวอยู่ประเทศอ้อมข่างเนาะรู้สึกว่า PM จะสูงแล้วถ้าจะมาถ้าสมมุติว่าขับรถคันนี้นะขับประกาศเลยว่าแอร์ที่ว่าฟิลเตอร์ออกมาจากอากาศข้างนอกนะมันทับห้องเลยว่าจะมี PM 2.5 แน่นอนและสำหรับรถรุ่นนี้เนาะเพิ่นซึ่งว่าเป็นรถรุ่นใหม่เนาะเพิ่นจึงพัฒนาในการ memory ในการที่ว่าเขาเซต position หรือว่าเซตตำแหน่งของบอลนังเขาเนาะสมมุติว่าเขามักตำแหน่งไหนเขาสามารถเซตได้มันมี3ครั้งซึ่งมันสามารถเซตได้สมมุติว่าเขาขึ้นรถแล้วสมมุติว่าเขารู้สึกว่าเขามักตำแหน่ง2เขาก็สามารถกดเลข2ครั้งไว้บอมันก็สิปรับให้เขาแบบออโต้รู้สึกว่าถนัดมือแล้วก็ถนัดในการขับขี่หลายขึ้นและอีกฟังก์ชันนึงนะที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็มักในตัวรถคันนี้แฮงคือว่า voice active control หรือว่าระบบการทางการด้วยเสียงนั่นเองเนาะจะมาร้องกับเราเป็นยังไง Hello Siri Yes I'm here Open the tailgate All right the lift gate is openingทุกคนหลังจากที่องค์เนาะได้มีโอกาสได้ลองขับหรือว่า test drive รถคันนี้แล้วองค์รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกมักอีหลีเลยทุกคนอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเนาะให้กับรถคันนี้และบอกเลยว่าทุกคนรถคันนี้เนาะมาเข้า full option มองว่าจะเป็นความปลอดภัยความสมูทและก็ความที่แบบว่าเขา concern เรื่อง environment นั่นเองเนาะเพราะรถคันนี้เราจะเป็นรถ hybrid ที่ว่าประกอบดี3จักรมันที่องค์ได้เล่าไปเนาะและสำหรับฟังก์ชันที่องค์ได้เล่าไปก่อนหน้านี้เนาะ
เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของรถคันดังกล่าวนี้และยังมีอีกหลายฟังก์ชันที่น่าสนใจอยากให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและสั่งจองรถเชอรี่คันดังกล่าวนี้ได้อยู่ที่ Range Center ในระหว่างวันที่4หาวันที่12มีนานี้บอกไปเลยว่าภายในงานนั้นจะมีโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนนั้นไปจับจองเป็นเจ้าของได้อย่าลืมทุกคนบ๊ายบาย